ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวดีเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคุณยายที่ต่อสู้ยืนหยัดเพียงลำพังเพื่ออนาคตของหลานสวัสดีค่ะชื่อนาค่ะออนิชาสอนทองอายุ54ปีค่ะตอนนี้ทำอาชีพค้าขายค่ะทำขนมหวานแล้วก็ทำพวงหรีดตามส่งตามงานศพค่ะมีอุปสรรคในการเรียนแค่ม.6มาทำงานเป็นเสมียนปั๊มน้ำมันแล้วก็ช่วยแม่ส่งน้องเรียนความโชคร้ายต้องมาพบเจอสามีคนแรกที่ติดการพนันสามีคนแรกใช่ไหมเป็นไงบ้างออตอนนั้นไปเจอกันได้ยังไงนะคะตอนนั้นจบม .6 แล้วก็ไปเป็นเสมียนปั๊มน้ำมันก็เลยเจอเขาเป็นคนขับรถคนขับรถ10ล้อบรรทุกของอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันผูกแขนแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นครสวรรค์ตอนนี้ไปทำงานตอนแรกไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเฉยๆเขาทำแล้วตอนนี้ไปขับรถบริษัทนู้นบริษัทนี้เขาก็ชอบจอดเล่นไม่เอาของไปส่งตามกำหนดนี่บริษัทรถเขาก็จะถูกปรับอะไรเงี้ยเขาแก่เขาก็ให้ออกก็ย้ายไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมแล้วตอนที่เขาเป็นแฟนอ่ะเราละคายละคายบ้างไหมว่าเขาว่าติดการพนันชอบไปแวะเล่นเขาไม่เคยเล่นให้เราเห็นไงเราก็ไม่รู้เล่นพนันอะไรเล่นไฮโลเล่นอะไรต่อตามปั๊มน้ำมันนะคะเขาจะรวมกันพวกรถอ่ะไปจอดหลายคันแล้วก็เล่นกันจะเล่นกันเสียการเสียงานไปหมดใช่บางทีก็อย่างมาทุกข้าวสารไปก็ไปงัดเขาขายไอ้กระสอบสองกระสอบอะไรเงี้ยเอาเพราะว่าพนันเสียพนันใช่ก็เอาของไม่มีเงินเติมน้ำมันไม่มีเงินเติมน้ำมันที่จะไปต่อหรือว่ากลับอะไรเงี้ยก็จะอย่างเงี้ยตลอดในจ้างที่ไหนก็ยอมไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้เสร็จแล้วเป็นอย่างงี้ตลอดจนเขาแกเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของบ้านเช่าเขาเห็นแล้วว่างงานอยู่แล้วก็พอมีความรู้เขาก็เลยเอาไปฝากไว้ที่เป็นเสมียนยูอูดรถทัวร์ค่ะก็ทำงานมาอะไรมาแล้วก็มีรายได้อะไรเงี้ยนะทำทุกอย่างตั้งขายลอตเตอรี่ขายหวยแบบเก็บเพราะคนขับรถทัวร์เขาจะเซ็นอะไรเงี้ยเก็บเป็นรายงวดขายกิฟต์ฟรีนขายไอ้นั้นทุกอย่างเพราะเราจ่ายเงินเดือนคนขับอยู่แล้วแล้วก็จะได้ทิปคืนนึง200 300อะไรเงี้ยเราก็จะรายได้ดีนะรายได้ดีเพราะว่าคนขับเขาจะเบิกบินซ่อมบินอะไรรถทัวร์เขาก็จะให้คน20 30อะไรเงี้ยคืนนึงแต่เงินเดือนน่ะได้แค่ 5,000 แต่ว่าเรามีรายได้ประจำวันอ๋อเขาให้ทิปเราด้วยเพราะว่าบางทีเราไปขอเบิกให้เขาเร็วหน่อยเขาก็ให้ทิปแบบไม่แต่เขาคิดเลยอย่างเขาเติมน้ำมันมาบางทีมีบินซ่อมที่อาจจะไม่ได้ซ่อมจริงหรืออะไรเขาติดมาเงี้ยเขาก็จะทิปเราเป็นเสมียนใช่ไหมเขาก็จะให้เศษเราเงี้ย540เขาเอาแต่เขาเอาไป500อะไรเงี้ยตอนนี้มาหลายคันเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยที่ว่าเงินมันมายังไงนะตอนแรกหนูงงว่าเอ๊ะคนเป็นเสมียนทำไมได้ทิปจากคนขับรถด้วยอะไรอย่างงี้อย่างคนขับเขาจะเบิกใช่มั้ยแล้วเราก็ทําเบิกให้เขาใช่เพราะเราเป็นเสมียนเขาต้องเบิกก็อำนวยความสะดวกไงเบิกค่าใช้จ่ายซ่อมบ้างค่าใช้จ่ายจุกจิกระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นจริงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่มีใบเสร็จมาเราเบิกให้หมดใช่ไม่จริงเป็นไงบางทีน้ำมันเขาไม่เติมจริงเขาซื้อจากปั๊มมาอย่างเขาเลี้ยงหมูเขาเรียกเลี้ยงหมูเงี้ยบินน้ำมัน300อ่ะบางทีเขาเลี้ยงหมูเขาไม่ได้เติมแต่เขามีบินมาให้เราก็ต้องให้เราก็เบิกให้เขาก็ได้ทิปด้วยใช่เพราะว่ามันทุกคันไม่เติมน้ำมันแต่ว่าเอาบินมาให้เอาบินมามีบินเราก็จะได้เพราะว่าคืนนึงรถล่องขึ้นอ่ะตก30-40คันมันมีคนถามคันแล้วแต่20ก็600นะเยอะแล้วมันไม่ได้20บาทบางคนให้แบบแล้วให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคืนที่ได้มากที่สุดได้เท่าไหร่เป็นพันยังเคยเลยอย่างที่รถเสียมากๆเขามีการถ่ายรถเขามีอะไรเงี้ยเคยได้นี่ก็เวลาพอมีรายได้ปุ๊บเราก็จะผ่อนทองสมัยก่อนทองอ่ะบาทละ 5,000 ยุคบาทละ 5,000 แล้วนะแบบคืนละ100ละ100อย่างเงี้ยนะเขาจะมีคนมาปล่อยผ่อนมา20กว่าบาทสมัยก่อนเนี้ยใส่ลิ้นชักแบบเก็บไว้เลยแฟนคืนก็นาดแบบว่าครอบครัวเขาจะมีลูกชายหมดเลย7คนไอ้กุดจีนปีใหม่จะใส่แข่งกันเดินขอเล่นกันอะไรเงี้ยทองเต็มขอถ้าสมมุติว่าเราลืมปุ๊บเขาใส่ล่องไปเงี้ยเราไม่ได้คืนแล้วใส่ซื้อทองปลอมมาใส่หลอกเราอย่างเงี้ยจนเอ้เรากินข้าวอยู่แล้วอยู่อ้าวทำไมทองจับดูเอาเขียวแล้วเนี่ยแหวนลอกเขียวไปแล้วโดนเปลี่ยนไปแล้วโอ้ยแบบทั้งอย่างเงี้ยแบบซื้อทองปลอมมารู้ให้เท่าทันแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่มันก็เป็นกลเม็ดนะในสังคมตรงนั้นที่ทำให้พี่นามีเงิน
ขึ้นมาแล้วไปมีโรงงานน้ำดื่มเลยเหรอคะก็คือโดนไล่ออกจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วไล่ออกจนไม่ได้โดนจับโดนไล่ออกเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำงานให้รับส่งลูกจ่ายวันละ200ให้ส่งลูกพี่ดาให้จำซื้อกับข้าวเหรอซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวแล้วก็ขับรถรับส่งเราทำงานแล้วทำได้นานไหมทำได้ไม่นานเขาก็บอกเขาเครียดเขาอยากจะไม่อิสระเหมือนเดิมจะทำงานพอดีน้าชายอ่ะเขาเลิกกิจการน้ำดื่มก็เลยบอกกับน้าชายไปดาวรถไอ้มาสด้ามาคันหนึ่งแล้วก็กู้เขาผสมไปดาวรถมา7หรือ 80,000 จำไม่ได้ตอนนั้นเนาะแล้วก็ไปซื้อขวดเปล่าแต่ว่าโรงงานนะเขามีอยู่เราก็แค่ไปต่อสัญญาไอ้ออยแค่นั้นเองเพราะเขาทิ้งงานไว้ก็กรอกน้ำเลยใช่แล้วเราทำงานแค่4วันแล้วก็หยุด2วันแล้วก็มาช่วยทำน้ำอยู่คนละที่ใช่ช่วยตอนนี้ไปส่งขายที่ไหนอะตามปั๊มน้ำมันแบบตามร้านอาหารแต่เขาก็หลอกเราอีกแบบว่าเอาบินน่ะจริงๆเก็บเงินมาแล้วแต่โกหกเราว่าร้านนี้ก็ยังไม่เก็บร้านนี้ก็ยังไม่เก็บใครเป็นคนหลอกกันแฟนน่ะดิตอนนี้พอเราก็คิดว่าชาติแต่แฟนจริงๆถูกคู่อ่ะเจอถูกคู่เด็กวัยรุ่นมาช่วยงานกัน3คน4คนแท้เขาเอาดูดม้ากันไงดูดม้าดูวันละเป็น10เม็ดลูกหนี้ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วกลับมาพบกันครับทีเด็ดลูกหนี้แฟนพี่หนามีหน้าที่ที่ขนน้ำไปส่งตามร้านต่างๆแล้วก็เก็บเงินด้วยใช่จริงๆแล้วร้านเขาจ่ายเงินจ่ายเงินสดมาแล้วแต่ว่าเขียนบินหลอกเราว่าว่ายังไม่จ่ายเซ็นไว้เซ็นไว้เพราะมีบางร้านเขาก็จ่ายแต่ละร้านยอดเท่าไหร่นะเขาลงแบบ50โล20โลสมัยก่อนโล25บาทเป็นน้ำขวดขุ่นป่ะน้ำขวดขุ่นโอ้ขวดขุ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีทั้งหลักพันหลักร้อยแต่ละร้านแต่ละเจ้าขนาดแบบพ่อแม่พี่ก็ช่วยหมดทุกอย่างเลยนะช่วยล้างขวดช่วยกันช่วยทำกันเต็มทุกครอบครัวโอ้โหธุรกิจได้ขายได้สวยเลยได้ตังค์ตอนนี้พ่อก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาพ่อพูดกับมันไม่ค่อยพูดแต่เด็กวัยรุ่นมาช่วยงานกัน3คน4คนแท้เขาเอาดูดม้ากันไงดูดม้าด้วยใช่โอ้โหดูดม้าทำไมดูดม้าดูวันละเป็น10เม็ดโอ้โหก็เลยขยันกันช่วยกันทำงานแน่เราก็ไม่ล้างขวดกันตอนหลังมาอ้าวรถค่างวดรถที่เราให้ส่งอะส่งเดือนละ 9,000 ก็ไม่ส่งตอนนี้ค่างวดรถอะเขามาทวงเข้าเดือนที่4เขาจะยึดรถบอกอ้าวทำไมไม่ส่งโกหกนู่นนี่อะไรเงี้ยแบบว่าเงินไม่ได้คือจริงๆก่อนที่เขาจะมาทำงานด้วยธุรกิจครอบครัวที่บ้านนะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาติดการพนันจนเขาโดนไล่ออกไปหมดเลยทำไมถึงให้เขาเป็นคนดูแลเงินอีกเพราะพี่อยู่คนละที่พี่อยู่นครสวรรค์เขาไม่มีคนทำใช่แล้วเขาอยู่สิงห์บุรีโอ้โหเพราะว่าบ้านพ่อแม่คือพ่อแม่ไกลไม่มีคนควบคุมเลยแต่ว่าเราอยู่กับพ่อแม่เราก็คิดว่าเออเขาคงไว้ใจได้เพราะว่าอยู่ในบ้านเราใช่ไหมทำอยู่นานไม่น้ำดื่มไม่ถึงปีเจ๊งเลยใช่ค่ะคุณหมดแล้วก็รถก็จะโดนยึดแล้วเหลือเหรอเงินไม่เหลือขนาดนั้นพอเข้าเดือนที่5ล้มละลายไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะว่าละลายเลยเงินซื้อขวดก็ไม่มีรถก็จะโดนยึดถ้าไม่มีรถนี่เราส่งไม่ได้ไม่ได้แน่นอนพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยไหมว่ามันเจ๊งเพราะสามีเอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อยาเสพติดแล้วก็ไปเล่นการพนันเงินไปใช้หมดเลยล้มละลายไปเลยตอนแรกน้องสาวบอกว่าจะเปียแชร์มาช่วยบอกเลยบอกว่าอย่าเลยปล่อยยึดคือให้จบไปตรงนี้ว่าขับไม่เป็นด้วยแล้วเราก็ทำงานอยู่ก็เลยปล่อยยึดตอนนั้นก็เลยจบไปจบก็เลิกลากันไปแล้วก็เลยเนาะหอบลูกกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่มีสองคนสองคนอยู่มากี่ปีคะอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ปี8ปี8ปีเขาโกงเงินพี่หนาเยอะสุดเท่าไหร่ก็ประมาณค่างวดรถด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ 50,000 ตอนนั้นนะแต่ว่าแบบหนี้สินน่ะในวงพี่ตอนวงญาติเขาอะตอนแรกเราไม่รู้เลยแต่พอทะเลาะกันปุ๊บเป็นหนี้กู 3,000 4,000 5,000 บ้านเช่าอยู่อะต้องซื้อแบบแอร์มีติดแบบนี่ซื้อแบบผ่อนหมดทุกอย่างต้องแกะแบบแย่งกันกูเอาไว้นู่นกูเอานี่แล้วมีแต่ลูกกลับบ้านกับเสื้อผ้านะโทรบอกพ่อเลยบอกว่ามันให้มารับมารถมารับกลับไม่มีอะไรสักอย่างนึงมีตู้เสื้อผ้ากับลูกตอนแรกเขาจะเอาลูกไว้แบบแย่งกันไงลูกมีสองคนก็จะเอานี่ก็ไม่ยอมถือมีดเลยบอกจะเอาสมบัติจะเอาอะไรมึงเอาไปเลยขอแค่ลูกเราก็เอาลูกมาลูกกลับมาอยู่กับอันนี้ตอนที่เลิกกันใช่ไหมพี่ค่ะแต่ก็น่าพี่หนาน่าจะทำงานต่อมาแล้วเพราะตรงนั้นก็ดูพอทำได้ไม่นานก็พอดีแบบเปลี่ยนผู้บริหารเขาก็เลยเอาคนของเขากลับมาทำเพื่อกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านแล้วตอนนี้ต
มาอยู่ที่อินบุรีของเชิดชัยเขาก็ต้องการคนขายตั๋วครับก็มาทำอยู่ตรงมาทำอยู่ได้สักปีสองปีอะพอตอนหลังเจ้าของที่ที่เขาเช่าอยู่เขาอยากทำเองเพราะว่าเราขายกี่เปอร์เซ็นต์ไงตั๋วเป็นตัวแทนของบกส.ขายกี่เปอร์เซ็นต์เพราะเขาเห็นเรามีรายได้แล้วก็ลดจะมาฝากของฝากอะไรเงี้ยได้แบบเดือนนึงหมื่นกว่าแบบดีอะได้จากอะไรบ้างนะหนูงงลดไม่อย่างกี่เปอร์เซ็นต์ตั๋วบกส.ได้ร้อยละ5บาทแล้วจะมีของรถร่วมอะเราส่งไปขึ้นเชียงใหม่ได้หัวละ50ทำไมเราถึงได้ค่าในหน้าพวกนั้นนะคะเราเป็นจุดจอดไงเราเหมือนเก็บค่าที่จอดใช่แล้วนี่แบบรู้จักคนขับรถเยอะเขาก็จะเอาพวกอะไรรถเราส่งไปสุโขทัยส่งไปสวรรคโลกเราก็ฝากไปกับรถทัวร์ใช่ไหมแล้วก็แบ่งกันอย่างได้ค่าได้ทอดได้ค่าส่งของ300คนขับให้เรา100นึงเขาก็200เขาบอกเป็นแค่กล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ตรงอ๋อเหมือนเวลาเขาส่งของกันเราเก็บค่าส่งแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เสียเราฝากเขาไปเรารู้จักกันก็ฝากแต่เรารับผิดชอบถ้าเกิดของสูญหายของอะไรเราต้องจดไว้ว่ารถเบอร์อะไรคนไปถือเบอร์เนาะหน้าที่เรานิดนึงหน้าที่เราที่ต้องดูแลแต่ว่าพอตอนหลังเฒ่าแก่เจ้าของที่เขาเห็นว่าเราอะมีรายได้ดีเขาทำเขาอยากได้บ้างเขาก็นะทำเองเลยเป็นตัวแทนเองเขาเงินไปวางเองเรียบร้อยจบเลยตอนที่ยังทำอยู่อ่ะพี่หนาได้เดือนเท่าไหร่คะมันไม่แน่นอนแต่ว่าได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นสองอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อของแบบขายของด้วยนะขายตั๋วแล้วทำข้าวเหนียวปิ้งทำขนมปิ้งขายตรงนั้นแหละนะตรงนั้นเลยมันจะเป็นตู้ขายตั๋วเราก็ตั้งแมะขายแบบดูแลลูกเป็นพอเสาร์อาทิตย์ลูกก็ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยช่วยดูแลก็อยู่ไปได้จนกระทั่งโอเคอ่ะเขามาขอที่คืนเราก็ต้องย้ายมาอยู่นวนครมาตั้งโทรศัพท์นาทีละ3บาทโทรทั่วไทยโต๊ะโทรศัพท์นะโต๊ะเยอะนะโต๊ะมีโทรศัพท์3เครื่อง4เครื่องเจอแฟนคนที่2ยังพอตั้งอยู่สักระยะนึงเราอ่ะผู้หญิงตัวคนเดียวเผลอไม่ได้เลยรักโทรศัพท์เลยขายข้าวหลามตังหายอีกอ่ะอ้าวทําไมอ่ะพอเราโทษว่าเอ้าถามเขาโกรธเลยว่าโทษลูกเขาถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้มาตั้งโทรศัพท์นาทีละ3บาทโทรทั่วไทยโต๊ะโทรศัพท์นะเราอ่ะผู้หญิงตัวคนเดียวเผลอไม่ได้เลยรักโทรศัพท์เลยโทรจริงเรามี4เครื่องเงี้ยแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยแบบอ้าวมันวิ่งแบบเอาเลยเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออะไรหนูงงอีกแล้วตั้งโต๊ะเมื่อก่อนโทรศัพท์ไม่ค่อยมีแล้วยุคใหม่ๆจะมีโต๊ะแล้วเขาจะซื้อโทรศัพท์มาวางกันเยอะอ๋อหมายถึงว่าทุกคนยังไม่มีมือถือเป็นของตัวเองนี่ก็เลยมาป้าจากเซ็นทรัลกับภูเก็ตที่บ้านขอหนึ่งเราตั้งเวลาแทนที่จะไปหยอดตู้แบบนั้นยืนโฮงนั้นเลยมาเช่าอันนี้แทนยืนโฮงนั้นเลยก็จ่ายตังค์แล้วพวกก็วิ่งหนีไปเลยตามไม่ทันเลยตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลนวานครเลยได้เท่าไหร่อ่ะเป็นบางวันแล้วแต่บางวันดีๆก็ได้คือซิมเนี่ยที่เราซื้อมามันจะเป็นซิมที่แบบเติมเงินไม่ถูกต้องแบบว่าเขาจะมีขายไงเขาจะมีขายตามไอเนี้ยแบบโทรได้ไม่เขามีแบบเขาทำมาก่อนโปรโมชั่นไงโทรไม่จำกัดอะไรก็ว่าไปโทรแบบอย่างเราซื้อมา1,000มาโทรได้3,000ไม่ถูกแล้วเราไม่ต้องทำผิดอะไรถูกแล้วปกติเขาจะมีตามนี้มาปกติได้ตรงนั้นน่ะพูดถึงอ๋อเราก็เลยกำไรพักนึงก็รู้จากแฟนคนที่2ขับรถแถวตรงนี้นะตรงนี้ใกล้ที่เช่าโทรศัพท์เนี่ยเขาทำอาชีพอะไรขับรถ2แถวอยู่ข้างๆโรงพยาบาลวะอ่ะ2แถวอ่ะดีได้เป็นคนดีตอนแรกอ่ะดีมาหากินค่ะแต่ก็ชอบมาอยู่ด้วยกันเป็นไงชอบดื่มเหล้าแล้วก็สายดื่มก็ไปตีก็วินอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะตีกันด้วยเขาก็แต่ก็ไม่ได้ตีกับเราแต่ตีกับไปตีแบบตีละคนแทงแต่ละฝ่ายต่างคนต่างมีลูกมาใช่มั้ยตอนแรกเลยก็อยู่ด้วยกันดีเพราะลูกเขาอยู่กับย่าลูกเราก็อยู่กับยายโอเคแล้วหลังพ่อแม่เราไม่สบายก็เลยกลับมาอยู่ชัยนาทครับพอหลังจากนั้นลูกเขาไปรักตังย่าแบบติดยาไงย่าเอาไว้ไม่ได้แล้วเขาก็เลยเอากลับมาเลี้ยงเขาก็ต้องเอาลูกมาตอนนี้เราต้องไปเช่าบ้านอยู่แล้วเพราะว่าอยู่รวมกับเราไม่ได้ไปเช่าบ้านอยู่คนละฝั่งแม่น้ำที่เราขายของตอนนั้นขายข้าวหลามตังหายอีกแล้วอ้าวทำไมอ่ะพอเราโทษว่าเอ้าถามเขาโกรธเลยว่าโทษลูกเขาขโมยได้หายทีเยอะไหมคะร้อยสองร้อยเพราะว่าเรารู้อยู่นี่ว่าข้าวเหนียวกี่โลได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่คนขายรู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่อ่ะต้องรู้อยู่อ่ะพี่หนามั่นใจเลยใช่ไหมว่าลูกเขาเอาไปแน่ๆใช่เพราะว่าตอนหลังตอนแรกเลยเขาไม่เชื่อเขาเข้าข้างลูกเขาพอเราพูดปุ๊บเอาเลยพอทะเลาะกันหนักๆเข้า
พ่อไม่สบายเราเลยข้ามกลับมาอยู่บ้านดูแลพ่อไม่กลับไปอยู่ด้วยเลยแล้วทีนี้ก็เลยห่างกันไปกลายเป็นว่าเหมือนเลิกกันโดยเลิกกันไปแล้วก็เขาก็จับได้เลยครั้งนี้ว่าลูกเกย์ลูกรักขนาดมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยรักไปจำนำรักอะไรทุกอย่างปืนเปินรักไปขายอะไรเขาก็รู้แล้วว่าคือจับมีหลักฐานจับได้ใช่เขาจับได้เองแล้วเราก็เลิกเลยเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านคือมันเต็มแล้วเราก็อะไรเต็มฮะแบบเหมือนก็มีปัญหาเอาปัญหาเต็มใช่แล้วนี่ก็เหนื่อยด้วยบอกว่ามีแต่มีแฟนแต่ละคนแบบว่าเราเหนื่อยตลอดเลยเราต้องเจอตัวตึงทั้งนั้นใช่กลับมาอยู่ดูแลพ่อแม่เราก็เป็นหนี้เป็นสินมาตั้งแต่เริ่มเป็นหนี้ตอนไหนอะคะเป็นหนี้มาตั้งแต่พี่หนาดูแบบว่าเฮ้ยธุรกิจดีเงินสะพัดตลอดเริ่มมาตั้งแต่ที่ทำน้ำโพลิสแต่ว่ามันอยู่ในเครือญาติโพลาริสเสร็จแล้วตอนโพลาริสออกข้ามไปหน่อยนึงแฟนที่มีรถสองแถวอะพอเลิกรถสองแถวมาออกรถแท็กซี่วิ่งที่หน้าโรงพยาบาลพี่หนาหรอแฟนน่ะแฟนตอนนี้มันมีอุบัติเหตุไงเขาจอดรถแล้วรถ10ล้อที่ไอ้นั่นมันหลับในมาคนรูดไปหมดเลยหน้าโรงพยาบาลนะว่าแต่ว่าแฟนไม่ได้อยู่ในรถอ๋อแต่รถมันพังตกใจสิโอ้โหพี่หนาเล่าซะผมคิ้วแตกเลยแล้วแฟนอยู่รถแต่รถไปหมดแล้วต้องมีคนเสียชีวิตแล้ว10ล้อแล้วก็ต้องมีคนเสียชีวิตตายรับผิดชอบแฟนไม่ได้อยู่ไม่อยู่โอ้โหดีจริงแล้วจะเล่าทำไมเนี่ยรถแตะนั่นรถเสียหายอ่ะเสียหายต้องฟ้องกว่าจะได้เงินที่ดาวรถดาวไปได้แค่ใครเป็นคนดาวเราดาวป่ะเราช่วยกันช่วยกันดาวไงแต่ว่าคือเงินน่ะมันเราไม่ได้แต่ว่าหนูฟังอ่ะว่าพี่เป็นคนหาเงินเก่งนะเงินสะพัดมากเลยแล้วผมเห็นทำพวงหรีดด้วยใช่แล้วอันนี้คือปัจจุบันนี้พอเลิกกลับมาอยู่บ้านกลับมาทำอะไรบ้างคะกลับมาทำขนมขายขนมทำพวงหรีดบ้านอะไรแล้วเลี้ยงหลานเพราะว่าลูกพอเขาไม่เรียนไงเพื่อนปีสามลูกเขาเลิกเรียนเขามีแฟนเขามีแฟนปุ๊บมีคนแรกมีปัญหาเลิกกันเราก็เอาหลานกลับมาเลี้ยงแล้วลูกสาวก็มาทำงานทำงานเขาก็เหมือนพี่เราเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่โอเคจริงๆมันเป็นหนี้เหมือนก้อนใหญ่ตั้งแต่ตอนทำโรงงานน้ำตั้งแต่ตอนนั้นมามันก็พอกมาเรื่อยๆพอกมาเรื่อยๆแล้วก็มาออกรถแท็กซี่นี่ก็แต่มันอยู่ในเครือญาติพี่น้องคือเขาไม่ได้คิดดอกแต่ก็ผ่อนตอนหลังมาทำค้าขายครั้งเนี้ยถ่ายขนมขายอะไรแล้วก็กู้มามันก็สะสมเพราะว่าไม่มีต่อพอมาลูกเนี่ยเราเลี้ยงหลานเนี่ยทำอะไรไม่ได้อย่างพวงหรีดอะเราไม่มีทุนวันหนึ่งได้กี่พวงฮะรับกี่พวงวันนึงงานแล้วแต่เขาสั่งอะบางทีก็3พวง4พวงได้พวงเท่าไหร่ได้70วันหนึ่งเต็มๆก็3พวงเราใช้อะไรหรีดผ้าห่มหรีดผ้าตอนนี้3 4พวงก็เต็มที่แล้วใช่มั้ยค่ะไม่แล้วแต่สั่งบางทีก็เคยได้ถึง10พวงก็มีแล้วแต่ว่าแค่ทําไหวเหรอทําได้ค่ะทําได้วันนึงเคยได้10พวงสูงสุดพวงหรีดต้องจะประห่มแล้วมีอะไรตอนนี้ทําแต่ประห่มเพราะไม่มีทุนทําพัดลมอ่ะลองเคยทําแต่ว่าเราต้องมีเงินไปซื้อพัดลมก่อนแต่ว่าลองเนี่ยลองมา 2-3 งานแล้วประห่มก็มามัดเป็นลายเป็นดอกไม้เป็นใบไม้อะไรใช่มั้ยแล้วกําลังแบบคิดว่าถ้ามีทุนจะเอาเป็นทําเป็นดอกไม้แล้วก็ใส่เป็นนาฬิกาเป็นถาดอะไรเพราะมันใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเป็นหลายอย่างกำไรก็จะเยอะขึ้นด้วยถูกไหมยิ่งอลังการอ่ะเพราะเราจะได้แบบฉีกแนวแบบมีคู่แข่งอยู่มีคู่แข่งแต่หมู่ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะมียอดแบบมาสั่งเราแล้วมันไม่ซ้ำกับของเขาอะไรเงี้ยลูกหนี้ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเป็นคนขยันทำงานแล้วก็เป็นคนที่เลือกอาชีพได้หลากหลายอาชีพมากแล้วก็มีทริคในการทำอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยได้เงินมาแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรายได้ต่างๆที่มีเข้ามามันไม่สะอาดมันไม่บริสุทธิ์มันมีอะไรปนมาสิ่งที่พี่เคยมีเงินทำมาต่างๆนานานะสุดท้ายณปัจจุบันโลกมันหมุนกลับมายืนทำให้พี่เหมือนศูนย์ใหม่นี่แหละเพราะพี่ไม่บริสุทธิ์มาไง